ต่อไปเราไปดูเรื่องของความคืบหน้าในคดีฆ่าหันศพนักธุรกิจชาวสเปนกันบ้างนะคะล่าสุดที่ปรึกษาสัญญาบัตร10เชื่อว่าผู้ต้องหาลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียวส่วนแฟนสาวของผู้ต้องหาและคนขับรถที่ไปหาหลบหนีนั้นตำรวจก็กันตัวไว้ในฐานะพยานปากสำคัญค่ะพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาสัญญาบัตร10ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานชุดสืบสวนคลี่คลายคดีฆ่าหันศพนายเดวิดเบอร์นาร์ดชาวสเปนเรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อสรุปพยานหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งว่ามีส่วนใดที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอาทิภาพจากกล้องวงจรปิดพร้อมกันนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ถูกโอนจากบัญชีของผู้เสียชีวิตเข้าบัญชีของนายอาตูผู้ต้องหาในคดีว่ามีการโอนต่อไปยังบัญชีของบุคคลอื่นหรือว่ามีผู้อื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ส่วนการคุมตัวนายอาตูผู้ต้องหาในคดีไปสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเชื่อว่านายอาตูเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าหันศพเพียงคนเดียวแต่อาจมีผู้อื่นร่วมกระทำความผิดนำทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตไปด้วยขณะที่การสอบสวนนางสาวปริศนาแสนอุบลแฟนสาวของผู้ต้องหาและนายอรรถชัยตัวสะอาดคนขับรถที่ตำรวจกันไว้เป็นพยานปากสำคัญของคดีเชื่อว่านางสาวปริศนาไม่รู้จักกับผู้ตายและไม่มีส่วนรู้เห็นกับการฆ่าแต่ก็ให้การที่เป็นประโยชน์หลังจากนี้ตำรวจจะพานางสาวปริศนาไปชี้จุดสถานที่ต่างๆเช่นจุดเก็บเงินจุดทิ้งมีดและอุปกรณ์ชำแหละซึ่งฝ่ายสืบสวนจะประชุมสรุปความชัดเจนอีกครั้ง